สวัสดีค่ะอ้อยวนิดาควิวนะคะพบกับวิธีการทำกระเป๋าใส่เครื่องสำอางหลักเกณฑ์เดียวกันกับการเย็บกระเป๋าใส่เหรียญนะคะซึ่งชมจากคลิปเดิมได้เลยนะคะเป็นคลิปวิธีเย็บกระเป๋าใส่เหรียญของวนิดาควิวใน YouTube ค่ะแต่วิธีนี้ต่างกันที่ติดซิปตกแต่งเป็นลายฉลุดอกไม้และต่างกันตรงก้นกระเป๋าที่จับก้นกระเป๋าต่างกันนิดหน่อยมาดูวิธีการวาดแบบเลยนะคะวิธีการสร้างแบบของกระเป๋าแบบนี้นะคะทำนองเดียวกันกับวิธีการสร้างแบบกระเป๋าใส่เหรียญซึ่งอยู่ในคลิปวิธีเย็บกระเป๋าใส่เหรียญของวนิดาควิวนะคะความแตกต่างกันก็คือว่าเราจะเย็บตัดตรงก้นกระเป๋าอีกแบบหนึ่งค่ะจากเส้นกึ่งกลางนะคะเราจะวัดออกเส้นละ 0.5 นิ้วคือเส้นละครึ่งนิ้วค่ะในทำนองเดียวกันตรงนี้ครึ่งถ้าห่างกันครึ่งนิ้วระยะนี้ก็จะต้องเป็นครึ่งนิ้วเหมือนกันเราก็จะใช้ไม้บรรทัดหลักนิ้วขนาดเล็กมาวาดเสร็จแล้วพอวาดแบบเสร็จแล้วเราจะนำผ้ามาวางคือผ้าด้านบนและก็ใยและผ้าแผ่นหลังทำวิธีการเดียวกันกับกระเป๋าใส่เหรียญได้เลยนะคะและเราจะนำผ้ากุ้นเราจะพับสันทบขนาดของผ้ากุ้นคือ 4.5 เซนนะคะพับสันทบและก็เย็บไปตามขอบนี้ทีละครึ่งพอเย็บเสร็จแล้วให้เรากลับและเราก็นำมาสอยพอสอยเสร็จนำซิปมาเกาะค่อยๆจับซิปเกาะแน่ไปนะคะซิปวิธีนี้เราจะใช้ซิปติดไว้ด้านบนก็คือด้านนอกเราจะนำขอบซิปค่อยๆวางแนบไปกับขอบของผ้ากุ้นและใช้เข็มหมุดกลัดเป็นช่วงๆไว้แบบนี้นะคะสอยซิปจากด้านนอกนะคะวิธีการสอยซิปเราก็จะสอยไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันก็ถอดเข็มหมุดออกได้นะคะและเราสอยตะเข็บถอยหลังค่ะเราสอยซิปเสร็จด้านหนึ่งแล้วนะคะให้มาร์คตรงนี้และเย็บย้ำไว้ค่ะเย็บย้ำเพื่อไม่ให้หัวซิปหลุดนะคะเย็บย้ำตรงนี้ไว้ทั้งสองข้างค่ะและตอนเราจะสอยเราแบ่งกึ่งกลางเอาไว้แล้วนะคะตรงนี้ก็มาร์คจุดกึ่งกลางเอาไว้แล้วให้ประกบเข้าหากันพอดีกันแบบนี้นะคะและนำอีกด้านหนึ่งให้จุดกึ่งกลางตรงกันค่ะกลัดเอาไว้และมาจับเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็สอยอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมค่ะพอเราสอยซิปเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะให้เก็บลายละเอียดตรงริมซิปนี้นิดหน่อยค่ะโดยสอยติดริมอย่างนี้นะคะไปรอบเลยค่ะและเราจะนำมากลับตะเข็บเพื่อจะเย็บริมตรงก้นกระเป๋านะคะจับให้ชนกันลักษณะนี้นะคะและก็ใช้ผ้ากุ้นเราจะเย็บทับอย่างนี้ไปรอบนึงก่อนก็ได้นะคะและนำผ้ากุ้นมาเย็บติดแบบนี้เพื่อจะตลบมาสอยปิดค่ะพอสอยปิดเสร็จแล้วเราก็จะได้
ลักษณะนี้ค่ะและก็กลับตะเข็บออกมาเราก็จะได้กระเป๋าใส่เครื่องสำอางขนาดย่อมๆนะคะ